ครับคือทุกกระบวนการต่างๆค่อนข้างที่จะระบุกำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนครับว่าเมื่อมีการโปรดเกล้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยขั้นตอนต่างๆในการที่จะจัดว่าบุคคลใดจะไปอยู่กระทรวงไหนเนี่ยอันนี้ก็มีขั้นตอนที่ระบุไว้ค่อนข้างชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นของพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคการเมืองอื่นคิดว่าทุกพรรคก็จะมีกระบวนการในการดำเนินการต่างๆนะครับในเรื่องของการคัดสรรบุคคลในเรื่องของกระทรวงต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็ต้องมีขั้นตอนต่างๆเหล่านี้มาก่อนนะครับสมมติว่าจะกำหนดตัวบุคคลได้แน่นอนว่าต้องชัดเจนในเรื่องของกระทรวงต่างๆก่อนครับว่าจะมีกระทรวงไหนบ้างถึงจะมากำหนดเป็นตัวของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีนะครับจริงวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องกระทรวงต่างๆใดๆเลยครับเป็นการพูดคุยในเรื่องของยุทธศาสตร์คณะกรรมการชุดต่างๆนะครับ